คนเหล่านี้นะคะเมื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทยแล้วพวกเขาสามารถหลอมรวมเข้ากับความเป็นไทยได้ดีขึ้นแต่ปัญหาที่ตามมาคือเกิดการแปลกแยกกับครอบครัวและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองนอกจากนี้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่เอื้อต่อความเป็นพหุวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายเช่นช่วงเช้าต้องเข้าแถวร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระสวมเครื่องแบบนักเรียนวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญนั่นแปลว่าลืมคิดไปว่าเขาอาจจะนับถือศาสนาอื่นๆมีความเชื่ออื่นๆนะฮะยิ่งเรียนมากนี่เป็นความเห็นจากนักวิชาการนะฮะยิ่งเรียนมากยิ่งอยากเป็นคนไทยคุณผู้ชมก็อาจจะแล้วมันไม่ดีตรงไหนเอาไปอยากเป็นคนไทยมันไม่ดีตรงไหนนะฮะบอกยิ่งเรียนมากยิ่งอยากเป็นคนไทยแต่นะฮะเมื่อมีความอยากเป็นคนไทยก็ทำให้มีความแปลกแยกแปลกหน้ากับชาติพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมของตนเองเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของนักวิชาการเขาก็เลยมองว่าการศึกษาเนี่ยควรจะได้รับการปรับให้มันมีที่ทางให้กับความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมให้มากขึ้นตามพื้นฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมชาติพันธุ์ดั้งเดิมของผู้เรียนหรือเปล่าส่วนนายสถาการนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์นะคะเป็นคนกะเหรี่ยงโดยกำเนิดก็บอกว่าในช่วงมัธยมต้นเนี่ยเวลามาเรียนหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะถูกเพื่อนล้อว่าพูดไม่ชัดทำให้รู้สึกอายไม่กล้าพูดคุยกับใครพอเข้าม.ปลายมีโอกาสเจอเพื่อนกะเหรี่ยงเหมือนกันก็ไม่กล้าพูดภาษากะเหรี่ยงใส่กันค่ะเพราะว่ากลัวจะถูกล้อนะฮะประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ทำให้เพื่อนชาวกะเหรี่ยงหลายคนอายไม่อยากกลับบ้านไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นกะเหรี่ยงเวลาเจอคนบ้านเดียวกันเข้ามาในตัวอำเภอก็หลบหน้าจนถูกเพื่อนบ้านมองว่าทำตัวเป็นอื่นอย่างไรก็ตามโรงเรียนเองก็รู้ว่ามีนักเรียนเป็นชาวชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เป็นคนไทยแต่ไม่เคยให้โอกาสหรือไม่ได้มีเวทีแสดงออกทางอัตลักษณ์หรือให้เปิดเผยตัวเองแบบไม่ต้องอายโอ้ฟังแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในปริมณฑลของสิ่งที่เรียกว่าประเทศไทยเรามีชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากคือเรามักจะเข้าใจว่าไทยเนี่ยคือเชื้อชาติแต่ไม่ใช่นะคะไทยเนี่ยเป็นสัญชาตินี่คนที่ถือสัญชาติไทยมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เราเนี่ยมีความเป็นชาติพันธุ์นะคะมีทั้งบางคนก็มีเชื้อพม่าเชื้อมอญเชื้อแขกเชื้อเขมรเชื้อลาวเชื้อจีนจีนก็มีจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนสารพัดจีนมีจีนตั้งหลายจีนชาติพันธุ์ใช่ไหมคะแขกก็มีตั้งหลายแขกมุสลิมก็มีตั้งหลายสาขาของมุสลิมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในประเทศไทยถือสัญชาติไทยก็จริงแต่จริงแล้วพวกเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ถือชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จของการศึกษาไทยนะคะที่ทำให้คนเข้าใจว่าเชื้อชาติและสัญชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ปัญหามันยังอยู่กับคนที่ชาติพันธุ์เขายังชัดเจนอยู่นะคะอย่างเช่นน้องสหการนะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นกะเหรี่ยงแล้วตอนนี้เจอคนกะเหรี่ยงด้วยกันก็ไม่กล้าพูดภาษากะเหรี่ยงนะคะไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้าสบตากับคนที่บ้านตัวเองเพราะว่าแบบรู้สึกอายไปแล้วแล้วก็ถูกดึงให้เข้าสู่ความเป็นไทยไปแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปของรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV นะคะแต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มของเราค่ะคลิกไปที่ลิงก์ของ Voice TV ด้านล่างได้เลยค่ะ